พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสวันนี้ยังเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่เรายัางปักหลักอยู่กับเรื่องของบทเพลงว่าด้วยอาหารการกินของเพื่อนบ้านอาเซียนและผมเริ่มต้นทักทายด้วยมากันอาปาเป็นบาฮาซาหรือภาษาอินโดนีเซียมากันแปลว่ารับประทานอาปาแปลว่าอะไรเรียงง่ายๆว่าเพลงกินข้าวกับอะไรก็ได้ครับ เป็นเสียงขับร้องของสองศิลปินรุ่นเยาว์ของอินโดนีเซียคือฮิลมีและริดด้านะครับแล้วก็ยอดวิวในฝั่งของ YouTube นั้นก็ขึ้นเกือบร้อยล้านวิวแปลว่าเพลงเด็กก็มีความสำคัญในสังคมอินโดนีเซียและในโลกของความจริงนั้นเพลงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาเราอาจจะเปรียบเทียบกับช้างช้าง ที่เอาไปร้องกันตามโรงเรียนของไทยได้นะครับกินข้าวกับอะไรนั้นมีคำตอบอยู่ในเพลงว่านาซีโกเร็งอายำนะครับนาซีแปลว่าข้าวส่วนโกเร็งก็คือการเอาไปทอดน้ำมันนะแล้วก็มีอายำซึ่งก็เป็นอายำโกเร็งเหมือนกันนาซีโกเร็งกินกับอายำโกเร็งหรือนาซีเปล่าๆรับประทานกับ อายำโกเรงก็อร่อยทั้งนั้นนะครับข้าวไก่ทอดซึ่งไก่นั้นก็เป็นอาหารฮาลาลอาหารที่สามารถปรุงได้ในโลกของคนมุสลิมนะครับซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเขาวันนี้คิดว่าคงจะหาเพลงที่เป็นเรื่องของโกเรงโกเรงสักสองสาเพลงมาเริ่มต้นกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปพูดว่า เราจะมีอาหารอะไรที่น่าศึกษากันบ้างแต่เรื่องของการทำให้อาหารสุกด้วยน้ำมันเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในศิลปะร่วมนะฮะของพ่อครัวแม่ครัวทั่วโลกเลยทีเดียวบางประเทศเขาจะมีน้ำมันเพียงน้อยนิดนะครับพอให้ตัวอาหารนั้นไม่ติดกระทะนะรับบางที่ก็ใช้น้ำมันเป็น เป็นแอ่งน้ำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องทอดให้น้ํามันเดือดพล่านนะครับแล้วก็เอาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยลงไปทอดมีเพลงชื่อรากูโกเรงันนะครับเป็นบทเพลงที่ว่าด้วยอะไรเอาไปทอดน้ํามันก็อร่อยแล้วก็ชุบแป้งทอดก็ยิ่งอร่อยใหญ่ศิลปินฮันติงจ่าจานนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่า มีอะไรที่เป็นของทอดของอินโดนีเซียที่เรียกกันว่าเกลรอง,งันเนี่ยนะครับที่สามารถนำมารับประทานได้เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงลากูโกเรงันจากเสียงขับร้องของฮันติงจาจันพูดถึง ศิลปะการปรุงอาหารด้วยน้ำมันที่ร้อนจัดจะเป็นของทอดแบบไหนก็ตามทอดกรอบหรือทอดไม่กรอบก็ถือว่าเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของอาหารอินโดนีเซียครับแต่พูดถึงอาหารที่เจอกับน้ำมันแล้วก็อยู่ในวิถีชีวิตปกติหนีไม่พ้นพวกข้าวผัดหมี่ผัดนะครับเอาเพลงข้าวผัดดีกว่า นาซีโกเรงนะฮะซึ่งก็มีอยู่หลายสำนวนด้วยกันผมเรียกเอาเพลงนาซีโกเรงที่เป็นผลงานการประพันธ์และการขับร้องของศิลปินดัชที่เธอเกิดและเติบโตในอินโดนีเซียแล้ววันใดวันหนึ่งเมื่อเธอย้ายถิ่นไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็คิดถึงบ้านเกิดของเธอนี่คืองานประวัติศาสตร,ร์ของวงการดนตรีอินโดนีเซียครับ ศิลปินคนนี้โด่งดังมากในฝั่งของเนเธอร์แลนด์เธอคือวิทเกวานดอทนะครับเธอเป็นสายเลือดชาวดัตช์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในช่วงเวลาที่อินโดนีเซียตกอยู่ใต้อนานคมของเนเธอร์แลนด์หรือบริษัทดัตช์อีสต์อินดีสนะครับเกิดเมื่อ1943ที่สุรบายา ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่อายุ80แล้วแล้วก็มีงานเพลงที่เธอเขียนถึงความทรงจำบ้านเกิดนะครับเพลงหนึ่งที่โด่งดังมากๆก็คือเพลงนาซีโกเรงหรือชื่อเต็มๆในภาษาดัชว่า Gi m i ์ h m a r NAZI GORENG แปลว่าขอให้ฉันได้รับประทานข้าวผัดเถิดจริงๆในตัวเพลงนั้นมี ชื่อของอาหารอื่นๆอยู่ด้วยนะครับและผมก็เคยเล่าไปแล้วบ้างเช่นซัมบาวหรือน้ำพริกกรูป,ปุกหรือข้าวเกรียบทอดร้อนๆนะครับลอนตองลอนตองอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเป็นลักษณะของแกงกะทินะครับแล้วก็สเต๊ะมีเตราซี่สิงคโป็นน้ำพริกที่ร้อนแรงมากๆนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอันที่ได้บันทึกอยู่ในบทเพลง นาซีโกเร็งของศิลปินวิทเกอฟานดอทอยากให้ได้รับฟังบทเพลงนี้ครับเพลงนี้ออกเผยแพร่ตั้งแต่ปี1977แล้วก็ทุกวันนี้ยังได้ยินเสียงเธอตามสถานีวิทยุของอินโดนีเซียอยู่บทเพลง just give me นาซีโกเร็งวิกเกตว์ด เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลง Give Me Manasi Goreng จากศิลปินดัตช์วิทสเก 1. วันดอตะครับซึ่งกล่าวถึงความทรงจำในวัยเยาว์ที่เธอเกิดและเติบโตในอินโดนีเซียแล้วก็คิดถึงรสอร่อยของข้าวผัดและอาหารพื้นเมืองต่างๆ จากนาซีโกเรงและศิลปินโด่งดังของฝั่งดัตช์นะครับก็คงจะต้องมาถึงพ่อใหญ่ของฝั่งอินโดนีเซียผมเคยเอางานของเขามาพูดถึงอยู่บ้างแล้วนะครับคือโรมาอิรามาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชันดังดุดมีเพลงที่โรมาอิรามาขับร้องคู่กับเอลยาคาดัมครับที่เพลงปีซังโกเรง โปรงยังอยู่ในโจทย์ของการทำอาหารผ่านน้ำมันร้อนๆน,นะครับส่วนปีซังนั้นก็คือกล้วยกล้วยแขกนี่แหละครับหรือกล้วยทอดนะครับซึ่งก็แพร่หลายกันทั้งในอินโดนีเซียในมาเลเซียและในประเทศไทยเราด้วยมารับฟังเพลงกล้วยทอดอินโดนีเซียจากราชันดังดุดโรมาอิรามาและเอลยาคาดัมครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสปีสังโกเร็งบทเพลงกล้วยทอดเสียงของราชันเพลงดังดุดโรมาอิราม่าและนักร้องรับเชิญเอ็นย่าคาดัมพูดถึงของทอดที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับก็นึกถึงอีกหนึ่งบทเพลงจากนักร้อง ลูกทุ่งของอินโดนีเซียนะครับมาจากไซร์บอลแล้วก็ร้องบทเพลงตาฮูโอโปเทมเป้โด่งดังมากๆนะครับน mm ักร้องคู่คือนัวอาร์ฟีอัลเทเบียนะครับแล้วก็บทเพลงที่เขาขับร้องนั้นก็มีมิวสิกวิดีโอนะครับเป็นสองหนุ่มจีบแม่ค้าขายเต้าหู้และขายเทมเป้เต้าหู้น่าจะรู้จักกันดีนะครับ ส่วนเทมเป้เป็นอะไรดีถ้าเกิดว่าแปลไทยง่ายๆก็คือถั่วหมักนะหรือถั่วแผ่นที่เขาใช้กรรมวิธีหมักอย่างธรรมชาติแล้วก็มีลักษณะเป็นแผ่นอัดแน่นเลยนะครับแล้วก็เอาไปทอดน้ำมันทอดแล้วก็อาจจะได้ทั้งแข็งไปจนถึงอ่อนนุ่มนะฮะก็แล้วแต่วิธีการปรุงรสแล้วก็จะมี คุณค่าโปรตีนสูงมากนะครับแล้วก็มีคุณค่าด้านที่เขาเรียกกันว่าเลซิตินช่วยบำรุงสมองระบบประสาทของดีครับท่านผู้ฟังนะครับเทมเป้นั้นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพโปรตีนสูงที่คนอินโดนีเซียทั้งประเทศเขารับประทานกันคราวนี้บทเพลงสองหนุ่มที่จะไปจีบแม่ค้า ร้านเต้าหู้เทมเป้เป็นอย่างไรมาติดตามฟังกันในเต้าหู้โอโปเทมเป้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงเต้าหู้โอโปเ,เทมเป้เพลงหน um ุ่มจีบแม่ค้าขายเต้าหู้ทอดและถั่วทอดนะครับ เป็นเพลงพื้นบ้านจากเขตซีเรบอนซึ่งเป็นเมืองท่าอยู่ทางตอนเหนือของเกาะชวาแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวในซีเรบอนเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเมืองประวัติศาสตร์สำคัญของอินโดนีเซียเขาคราวนี้ลองมาสอดส่องดูว่าของดีของอร่อยในอินโดนีเซียนะครับในเกาะต่างๆมีอะไร ก็มีเพลงที่เรียกว่าเป็นอาหารการกินรวมมิตรเลยดีกว่านะครับว่าเราอยากจะไปรับประทานอะไรที่ไหนนะครับเพลงนี้เขาจัดให้หมดเลยบทเพลงชื่อมากันกัสอินโดนีเซียแนะนำอาหารจานเด็ดจากเกาะต่างๆทั่วอินโดนีเซียครับจากสองศิลปินมูดาและอยิก บทเพลงมากันกัสอินโดนีเซียเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์บทเพลงมากันกัสอินโดนีเซียว่าด้วยเรื่องของอาหารจานเด็ดจากเกาะต่างๆทั่วอินโดนีเซียผลงานของสองศิลปินมาดูดและอาซีครับ แต่พูดถึงจานเด็ดของเกาะต่างๆถ้าให้ผมเลือกผมจะชวนไปบาหลีแหละนะครับเกาะเล็กๆแต่ว่ามีอะไรที่น่าศึกษามากมายเลยทีเดียวในเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมแม้กระทั่งการปรุงอาหารนะครับของเด็ดของบาหลีซึ่ง หาในเกาะอื่นๆไม่ได้แน่นอนเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียนั้นเป็นมุสลิมใช่ไหมครับแต่ฝั่งของบาหลีเป็นคนฮินดูแล้วเขาก็นิยมรับประทานบาบีกูลิงกันมากบาบีกูลิงคือผลิตภัณฑ์หมูเนี่แหละครับเป็นหมูหันทั้งตัวนะครับเป็นลูกหมูแล้วก็การ หันการปิ้งการย่างนั้นก็มีส่วนต่างๆที่สามารถนำมารับประทานแยกกันได้ด้วยเช่นกุลิดหรือหนังหมูนะครับกบครอบแล้วก็จิ้มซอสดำๆนะครับเป็นซอสรสนวนัวอร่อยมากมีส่วนที่เป็นเนื้อชชำๆนะครับแล้วก็จิ้มซอสเหมือนกันก็นกคือดาจิ้งนะครับส่วนที่เป็นโซซิสหรือ Blood Sausage เป็นไส้กรอกเลือดนะครับเนื้อนุ่มๆกัดแล้วก็แบบว่ารสเครื่องเทศเนี่ยกระจายเต็มปากไปเลยพูดแล้วน้ำลายสอนะแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีซุปหมูใสนะครับที่ใส่พวกแครอทมันถั่วอะไรพวกนี้เรียกว่าซุปบาร์บี้นะครับเป็นซดให้คล่องคอ เสร็จแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าต้องมีนาซีปุติหรือข้าวสวยนะครับข้าวที่หุงมาร้อน,อนๆเคล้าก,กันกับหมูหันหมูย่างเนี่ยโหสุดๆนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของอาหารบาหลีอ่ะล่ะมีบทเพลงที่ว่าด้วยเรื่องของบาร์บีกูลิงอยู่หลายทำนองนะครับแต่ที่โด่งดังที่สุดโดยเฉพาะ ในสตรีทอุบุตนะครับซึ่งเป็นถนนยามค่ำคืนที่พวกนักท่องเที่ยวเขาจะไปเนี่ยก็จะได้ยินเพลงนี้จากในบาร์เป็นประจำนะครับเขาเป็นเพลงในแนวฟกซองก็จริงแต่ว่าบางทีเขาเอาไปเล่นด้วยวงร็อกวงแจ๊สอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพลงชื่อบา cool ร์บีกูริงบัมบูเซตนแปลว่าเป็นเพลงอิตาิีของหมูหันตัวนี้นะครับ ศิลปินที่ประพันธ์เพลงนี้ชื่อคุณเรเพนนี่นะครับแล้วก็เป็นนักเล่นดนตรีฟกกซองแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีการเอาไป cover เป็นดนตรีหลากหลายมากๆผมได้เสียงต้นฉบับของเจ้าของเพลงมาก็อยากจะเปิดให้ท่านฟังนะครับส่วนที่เป็นการคเวอร์ซึ่งต้องบอกว่าเขาบันทึกดีกว่าฝีมือดีกว่านะก็ไปหาฟังกันเราเอง เอาละครับมารับฟังครับบาร์บีกูลิงบัมบูเซตันจากเรเพนี่ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสงานเพลงของศิลปินโฟกซองชื่อดังของบาหลีครับเรเพนี่บทเพลงบาร์บีกูลิงบัมบูเซตันเจ้าหมูหันจอมวายร้าย มีเนื้อหาที่กระทบกระแทกเสียดสีอะไรอยู่บ้างนะครับข้างในขออนุญาตข้ามไปถึงอาหารจานเด็ดเผ็ดซืดซาาที่ไหนก็ต้องพึ่งซัมเบลกันทั้งนั้นนะครับนั่นก็คือน้ำพริกแต่ว่าสูตรที่เด็ดที่สุดแล้วก็อยู่ในเพลงของ ศิลปินดัตช์นะครับที่เขาพูดถึงนาะซีกโกเรงคนนั้นคือคุณเวทเควานดอทนะครับเธอพูดถึงซัมบาลเตราซี่ซัมบาลเตราซีเป็นน้ำพริกสูตรเผ็ดจี๊ดเลยของคนซุนดานะครับซึ่งอยู่ในฝั่งของชวาตะวันตกแล้วก็ผมเลือกเอาบทเพลงซัมเบลเตราซีในฉบับของ ราชินีดังดุดในรุ่นปัจจุบันครับไดอาน่าลิมบองนะครับซึ่งก็มีคนเอาไปคอเวอร์งานของเธอกันเยอะมากสำหรับบทเพลงน้ำพริกเผ็ดๆถ้วยนี้มาพิสูจน์นะครับว่าความเป็นราชินีดังดุดคนปัจจุบันจะจิ๊ดจร์ดขนาดไหนไดอาน่าลิมบองบทเพลงซัม b บาเทราซี่ครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเซมเบลเทโรซีน้ำพริกรสเผ็ดจากซุนดาชวาตะวันตกนะครับเสียงขับร้องของแดนน่าลิมบองก็เป็นเพลงดังดุดที่ได้รับความนิยมมากๆในท้องตลาดปัจจุบันพูดถึงของเผ็ดก็มาแก้ด้วยของหวานก็แล้วกันครับ คนอะไรนะชอบกินเผ็ดแล้วคนอะไรนะชอบกินหวาน <c oughs> าบทเพลงอาหารหวานจานนี้นะครับก็เป็นดังดุดที่ดังคู่กันครับเพลงน้ำพริกสักครู่นี้คราวนี้จะเป็นเสียงหวานๆของเซลลี่เซลครับบทเพลงชื่อมารตาบักนะครับออย่าไปสับสนกับโรตีมัตบะที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่ามัตบักในฝั่งของอินโดนีเซียนั้นเป็น แป้งหวานนะครับซึ่งก็จะมีของหวานชื่ออื่นๆรวมอยู่ในบทเพลงมัตบักเพลงนี้ด้วยมารับฟังการขับร้องของซาลิเซลครับเพาบาลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ซาริเซลร้องเพลงแนวดังดุดเล่าถึงเรื่องของของวันต่างๆในอินโดนีเซียในชื่อเพลงมัตตบักครับคราวนี้จะไปถึงเครื่องดื่มราคาแพงน่าจะเรียกว่าเป็นแพงที่สุดในฝั่งของกลุ่มชากาแฟก็ได้นะครับกาแฟขี้ชมดหรือที่เรียกเป็นภาษาพื้นเมืองว่าโกี้ลูวัก โคปี้คือคอฟฟี่ส่วนลูวักนั้นเป็นสัตว์ในกลุ่มชมดซึ่งจริงๆมันคืออีเห็นคลั่งลายนะครับแล้วก็กาแฟที่ว่าเนี่ยนะครับก็ต้องใช้การย่อยของตัวชมดหรือตัวอีเห็นเนี่ยที่กินเมล็ดกาแฟพร้อมเนื้อเข้าไปแล้วก็เกิดการหมักในท้องของตัวชมดเนี่ยจนกระทั่งถ่ายออกมานะครับแล้วเขาก็ เอาขี้ชมดที่ว่าเนี่ยไปผลิตเป็นกาแฟ ى. ถือว่าเป็นกาแฟที่แพงที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวมีราคาขายกันถ้าเกิดนับเป็นกิโลนี่ก็หลายหมื่นนะครับบางเจ้าถ้าทำเกรดดีๆนี่เป็นแสนเลยทีเดียวกาแฟชมดนั้นหากินยากนะครับแล้วก็ของปลอมมีเยอะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ คนที่เป็นคอกาแฟทั้งหลายเนี่ยก็ตามหาตามล่ากันส่วนใหญ่จะผลิตที่สุมาตราชวาบาหลีสุลาเวซีนะครับซึ่งก็จะมีพวกชมดป่าอยู่เยอะบางทีก็ใช้ชมดจากฟิลิปปินส์นะครับนำเข้ามาในการผลิตด้วยจริงๆเวียดนามก็มีนะครับแล้วก็ประเทศไทยนี่ก็พยายามที่จะผลิตกาแฟขี้ชมดเหมือนกันแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักถ้าประเทศที่ถือว่าเป็น signature ของเขาเลยก็คืออินโดนีเซียนี่แหละนะครับพูดถึงบทเพลงที่ขึ้นต้นว่า copy luwak นะในอินโดนีเซียเองมีงานเยอะเลยรวมไปถึงน่าจะเป็นพวกฝรั่งนักเดินทางแล้วก็ได้มาชิมกาแฟขี้ชมดเนี่ยเกิดติดอกติดใจเอาไปแต่งเป็นเพลงแล้วก็มีวงชื่อ copy luwak ออกมาด้วยนะครับเป็นของฝรั่งเขาง,งานที่อยากจะเอามาเปิดในช่วงต่อไปนี้เป็น งานที่อลันเฟอร์เบอร์เป็นคอมโพเซอร์ชาวอเมริกันครับได้บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับรสชาติของกาแฟขี้ชมดหรือโคปีลูวักเอาไว้นะครับในบทเพลงชื่อโคปีลูวักแล้วก็มอบให้วง Atlantic b r a s สควินเทตเป็นวงบรัสเครื่องห้านำไปบันทึกเสียงที่ผมชอบมากเพราะว่าเขาใช้ ลักษณะของซุ้มเสียงอินโดนีเซียไกลๆเนี่ยนะครับในการเอาไปบรรเลงด้วยวงดุริยางเครื่องเป่านะครับซึ่งจริงๆสเสน่ห์ของดนตรีพื้นบ้านอินโดนีเซียก็มีอะไรให้พูดถึงไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็เคยมีประวัติศาสตร์ของการประพันธ์เพลงในแนวคลาสสิก ะะที่ใช้บันไดเสียงของอินโดนีเซียหรือลักษณะซุ้มเสียงของอินโดนีเซียแต่ตรงนี้เป็นเพลงคึ่งๆึ้แจ๊สนะครับแล้วก็มีลักษณะของอารมณ์มีกลิ่นนะฮะของอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นบทเพลงคินเตตที่มีกลิ่นขี้ชมดอยู่ในการบริโภคด้วยถ้าพร้อมแล้วขอเชิญฟังครับผลงานของอ l ันเฟอร์เบอร์ คัฟฟี้ลูบรเบลงโดย Atlantic Brass q u i n t e สและผมขอลํำรลาทุกท่านไปพร้อมๆกันครับเสียงเพลงกาแฟกลิ่นคลี้ชมดนะครับซึงรสชาติเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีความหอมติดจมูกที่เป็นวิญญาณของอาหารการกินอินโดนีเซียอยู่ในบทเพลงนี้ขอให้มีความสุขกับกลิ่นชมดที่อยู่ในบทเพลงนี้นะครับ Have a good time เซริมัดเบรสนังซางสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสวสิกเวส